สวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันเลยนะครับก็คือจะมีอันนึงก็คือถ้าสมมุติว่าเราแอดสินค้าไปแล้วนะครับแต่ว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่มันคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแค่รูปอย่างเดียวราคาอะไรก็คล้ายๆกันจะทำยังไงดีก็ไปที่หน้า product นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคลิกที่ product นะครับจะขึ้นหน้านี้มาไม่ต้องกดตรงนี้นะครับกดนี่ครับ duplicate นะครับกดไปหนึ่งทีนะครับจะมีจะเข้าสู่หน้าการจัดการสินค้าเลยนะครับก็จะเป็นสินค้า1นะครับผมเปลี่ยนเป็นสินค้า2นะครับโอเครายละเอียดเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับหมวดหมู่ก็หมวดหมู่เดียวกันราคาก็ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเหมือนกันอีกต่างหากนะครับ product tag ใช้ของเดิมก็ได้นะครับอันนี้เขาก็ใส่มาให้แล้วแต่ว่าเปลี่ยนแค่ future image อย่างเดียว remove นะครับเสร็จแล้วก็เซตใหม่มีอันไหนบ้างไหมนะสมมติผมเลือกอันนี้นะครับเซฟไปนะครับแต่อันนี้นะครับสินค้าดอกสินค้า2นะครับเสื้อแดงนะครับเสื้อดีกว่านะครับก็กด publish ไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าสินค้าเรานะครับก็จะได้สินค้าใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่แบบว่ายืนพื้นตามเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเพิ่มสินค้าง่ายๆในกรณีที่มีรายละเอียดเหมือนกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นช็อตดีสคริปชันนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดนี่ก็เป็นสินค้าในหมวดหมู่เดียวกันนะครับเขาจะเอาขึ้นมาโชว์แบบนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้ก็คือในส่วนของการดูพิเคหรือว่าการก๊อปปี้สินค้านะครับอีกอันนึงนะครับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเราจะเซตชิปปิ้งคาร์ดนะครับชิปปิ้งคาร์ดตัวนี้ยังไงนะครับให้สามารถสินค้าชิ้นนี้ส่งถ้าซื้อสินค้าชิ้นนี้ค่าส่ง10บาทถ้าซื้อสินค้าชิ้นนี้ค่าส่งเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปต่อไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับ